เรามาดูนะครับว่าเราจะสร้างเบสซิตี้ได้อย่างไรบ้างเบสซิตี้คืออะไรครับเบสซิตี้ก็คือเมืองสำหรับนอนหลับก็คือกลางวันเราทำงานที่นี่กลางคืนเราก็ไปนอนอีกที่หนึ่งอย่างที่กรุงโตเกียวเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะมีเบสซิตี้หลายแห่งนะครับก็คืออยู่รอบนอกๆของชานเมืองของกรุงโตเกียวเนี่ยครับก็นั่งรถไฟตัวเร่งตัวเร่งไปสมัยก่อนเนี่ยอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับนะเล่มหนาขนาดสมุดโทรศัพท์เนี่ยครับนะแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ก็อ่านในมือถือแล้วใช่ไหมครับดูก็เล่นในมือถือในโน้ตแพดในไอแพดแรงต่างก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยนานขนาดนั้นนะนั่งรถไฟไปประมาณสักเป็นชั่วโมงอ่ะนะเป็นเบสซิตี้ที่ไปนอนที่นั่นแล้วก็เข้ามาทำงานในเมืองคือแทนที่เราจะทำให้เมืองมันขยายตัวไม่สิ้นสุดเนี่ยครับก็ให้มีลักษณะที่ว่ามีบริเวณหนึ่งที่เราสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถที่ไปอยู่ที่นั่นได้ในประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเราก็ทำแบบนี้ได้ถือว่าเป็นการสร้างเมืองในเชิงรุกนะครับสร้างเมืองในเชิงรุกในแง่ที่ว่าแทนที่เราจะรอให้เมืองมันเจริญเติบโตไปอย่างไร้จุดหมายเนี่ยครับไปทุกทิศทางสารพัดแล้วก็แก้ปัญหาแรงต่างยากนะเราก็สร้างเมืองสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเป็นเบสซิตี้เลยนะครับอยากจะให้ดูตารางเป็นภาพอันนี้เนี่ยครับว่าพื้นที่ที่เราทำเป็นเบสซิตี้ได้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นทางด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีพื้นที่ประมาณสัก47ตารางกิโลเมตรโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีเรียกว่าระยะทางห่างจากกรุงเทพใจกลางเมืองเนี่ยครับแถวสีลมแถวนี้เนี่ยครับประมาณสัก23กิโลเมตรนะครับแถวคลองโยงนะแถวนครชัยศรีเนี่ยแถวนั้นเนี่ยนะครับไม่ห่างจากกรุงเทพมากเท่าไหร่นะเดินทางไปก็ไม่ยากแต่ตรงนั้นยังเป็นที่ว่างๆเยอะนะถ้าเราเวนคืนมาเนี่ยครับแล้วเรามาสร้างเป็นเมืองขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นเมืองที่เราสามารถที่จะขยายไปร่วมกับแถวนครปฐมไปเลยหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นเมืองที่แบบว่าสำหรับอยู่อาศัยแล้วก็ติดต่อสัมพันธ์กับทางกรุงเทพเราเนี่ยด้วยรถไฟฟ้าด้วยทางด่วนนะไปเข้าอยู่ออกอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับนะจะไปออกไปที่อื่นนี่ไม่ได้นะออกไปที่อื่นนี่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถที่ให้เมืองนี้ไปเชื่อมกับเมืองอื่นได้แต่ว่าเอามีถนนออกไปนครปฐมออกไปนู่นไปนี่ได้เป็นทางยกระดับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอเข้ากรุงเทพเนี่ยมีทางยกระดับแล้วขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมีเรียกว่าทางด่วนรถไฟฟ้าอย่างนี้เนี่ยครับก็สามารถที่เข้าไปอยู่ได้อย่างพื้นที่47ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับนะสมมติถ้าเกิดเรามีคนไปอยู่อาศัยตารางเมตรนึงเนี่ยครับนะกี่ตารางกิโลเมตรนึงเนี่ยประมาณสัก 20,000 คนเนี่ยนะอันนี้อยู่ได้ 800,000 กว่าคนเกือบล้านนะครับเกือบล้านคนที่ไปอยู่ในพื้นที่แค่นี้แต่ขึ้นเป็นแนวสูงนะครับนะเป็นคอนโดเป็นแหล่งต่างเนี่ยครับแต่ก็มีพื้นที่ที่ว่างสำหรับใช้สำหรับอยู่อาศัยใช้สำหรับการพักผ่อนเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งต่างเนี่ยครับนะและภายในเมืองก็อาจจะเชื่อมต่อกันด้วยรถรางอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเชื่อมต่อกันด้วยรถไฟฟ้าภายในเมืองเนี่ยครับจะเดินทางได้ง่ายนะในใจกลางเมืองก็มีรถเมย์วิ่งไปรับส่งผู้คนได้รถไฟฟ้าพอวิ่งถึงใจกลางเมืองปุ๊บก็มีรถเมย์รับคนต่อไปเหมือนอย่างอารยประเทศเขาทำกันอย่างนี้นะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นอกจากบริเวณนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นในพื้นที่แถวลำลูกกาหนองจอกเนี่ยครับออกไปทางนู้นเนี่ยนะครับมีพื้นที่ประมาณสัก122ตารางกิโลเมตรโอ้ใหญ่มากนะครับห่างจากกรุงเทพใจกลางเมืองเนี่ยประมาณสัก45กิโลนะเลยออกไปทางหนองจอกเนี่ยนะครับนะยังมีที่ว่างเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าสามารถที่จะเวนคืนมาและสร้างเป็นเมืองได้แต่เมืองนี้จะไปขยายไปรอบนอกไร้พิถีทางนี่ห้ามนะครับมีล้อมวงไว้เลยนะห้ามเชื่อมอย่างนั้นนะครับแล้วมีรถไฟฟ้ามีทางด่วนวิ่งเข้าเมืองกรุงเทพเรามาเนี่ยครับเดินทางได้สะดวกถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะสร้างเมืองใหม่ได้ใครจะอยู่อาศัยมาอยู่ตรงนี้นะเลิกสร้างที่อยู่อาศัยเปะปะสับสนก็ทำได้นะครับนะยกเว้นมันในเขตใจกับเมืองแหละให้เขาสร้างได้เยอะนะที่อยู่อาศัยจะได้ถูกลงนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยพื้นที่แบบนี้เนี่ยอาจจะจัดสรรให้อ้าวแล้วนั่นเขาเอาไป100ไร่นะพฤกษาเอาไป200ไร่เจ้านั้นเจ้านี้ไปทำนั้นนี่แล้วก็ไปสร้างถ้าสร้างไม่ได้ก็ยึดคืนมาให้คนสร้างต่อนะครับมันก็จะทำให้มีเมืองที่ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบ
นะมีคนไปประมูลทำรถเมล์เนี่ยนั้นนะมีคนไปประมูลทำรถรางที่นั่นนะหรือมีศูนย์การค้าอยู่ในนั้นนะใครจะได้ไปเดอะมอลล์ได้ไปหรือเซ็นทรัลกรุ๊ปได้ไปหรือใครได้ไปอ่ะไปแบ่งสรรปันส่วนกันแต่ผลประโยชน์ต้องอยู่ที่ประชาชนไม่ผลประโยชน์ที่การหัวกันไม่ใช่ผลประโยชน์อยู่ที่ตกที่นักการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้อีกบริเวณนึงเนี่ยครับนะเนี่ยบริเวณแถวก่อนถึงบางปะกงเนี่ยนะครับนะในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะต่อจากบางพลีของเราไปเนี่ยครับบริเวณนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเป็นเมืองใหม่ได้ไม่ไกลนะโดยเฉพาะไม่ไกลจากสุวรรณภูมิด้วยนะครับนะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยครับไปถึงก็ไม่ยากนะระยะทางประมาณสักเกือบ60กิโลเมตรเนี่ยครับจากใจกลางเมืองเอาก็ต้องดี39กิโลเมตรจากใจกลางเมืองเนี่ยมีพื้นที่โล่งๆว่างๆเนี่ยครับประมาณ60ตารางกิโลเมตรแต่ไม่แน่นะครับในนั้นอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นวัดอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะพื้นที่ที่เป็นบ้านโบราณหรืออะไรต่างๆบ้างบางอย่างเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะแต่ว่านะครับพื้นที่โดยรวมเนี่ยเราสามารถที่จะมารวมกันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นเมืองใหม่ได้นะครับอีกบริเวณนึงเนี่ยครับอันนี้อยู่ใกล้มากเลยครับแค่20กิโลเมตรจากใจกลางเมืองนะครับลงมาทางใต้นะก็คือแถวบริเวณที่เป็นจังหวัดสมุทรปราการบริเวณที่เป็นแถวบางขุนเทียนของกทมของเราเนี่ยนะครับนะเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ตรงนั้นบอกโอ้ยเป็นดินเลนอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเราสามารถที่จะทำได้ลงเข็มอะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อป้องกันการที่ระยะดินสุดอะไรต่างๆนะสามารถที่จะสร้างเมืองใหม่ได้เยอะเลยนะครับ58ตารางกิโลเมตรนี่อยู่ประชากรได้มากมายหลายแสนคนนะนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะพัฒนาเพื่อให้เมืองเราเนี่ยเจริญเติบโตได้นะอยู่กันได้อย่างผาสุกอย่างนี้เนี่ยครับบ้านเมืองก็จะเจริญไม่ต้องบอกไปไกลเกินไปเนี่ยครับและในพื้นที่เมืองใหม่แบบนี้เนี่ยถ้าจัดดีๆเนี่ยก็มีสวนสาธารณะที่ดีมีการจัดระบบที่ดีอยู่อาศัยก็ง่ายพอลงจากรถไฟฟ้านะก็สามารถที่จะมีรถไฟหรือรถเมล์เข้าไปส่งไปถึงหมู่บ้านที่เราอยู่ในแต่ละหมู่บ้านอีกทีนึงนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดในลักษณะที่ล่วงหน้าคิดก่อนการนะเกิดก่อนการนะคิดก่อนเวลาที่มันจะมาถึงเพื่อเราจะได้สร้างเมืองใหม่นะครับแล้วต่อไปนี้ใครจะสร้างบ้านจัดสรรมาซื้อที่ในนี้ไปสร้างเนี่ยมันจะได้นักพัฒนาที่ดินจะได้มาสร้างกันเปะปะไม่ใช่ไปซื้อที่เปะปะนะครับแล้วก็ถูกโกงราคาก็มีไปโกงชาวบ้านเองก็มีหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะแต่ในการเวียนคืนที่ดินจากชาวบ้านมาทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับต้องจ่ายค่าเวียนคืนให้สมน้ำสมเนื้อสมมติถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยตกไร่ละล้านนะเราสามารถจ่ายได้ล้านห้าไปเลยนะให้เขาสบายใจนะว่าได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นไปซื้อของไปลงทุนไปอะไรต่างหรือไปซื้อบ้านที่อื่นอยู่ได้สบายสบายนะแต่ว่าได้เงินแน่นอนนะเพราะปกติไม่มีใครซื้อหรอกครับที่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นที่ที่อยู่ไกลนะครับแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรถ้าเราซื้อมาทำโครงการอย่างนี้เนี่ยครับเราจ่ายไปเท่าครึ่งนะชาวบ้านก็ดีใจแต่บางคนอาจจะบอกไม่พอใจนะครับบางคนบอกว่าฉันจะต้องการอยู่ที่นี่เพราะเจ้าคุณปู่สั่งไว้นะขอเกิดที่นี่ขอตายที่นี่ห้ามไปไหนอันนั้นไม่ได้นะครับคุณจะอยู่กีดขวางความเจริญของประเทศชาติไม่ได้นะครับต้องคิดถึงส่วนรวมครับนะจริงๆเราก็ไม่มีใครอยากจะเวียนคืนนะราชการก็ไม่อยากจะเวียนคืนไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ถ้าเกิดเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเมืองบางทีก็ต้องไปนะครับไม่ใช่เสียสละนะถือว่าเราซื้อแต่ซื้อในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงบังคับซื้อแต่ซื้อในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงคุณไปตั้งตัวหรือไปทำแรงต่างที่อื่นได้สบายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะลื้อแพ่งไม่ยอมไปอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นสำคัญแต่เรื่องนี้ก็คือการวางผังที่เป็นการพัฒนาให้เกิดความให้เกิดเมืองในลักษณะที่เกิดขึ้นล่วงหน้าวางแผนไว้ก่อนเป็นการวางผังเมืองในเชิงรุกนั่นเองนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดSubscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆทางด้านอสังหาริมทรัพย์กันนะคะ